สวัสดีค่ะสวัสดีจากออสเตรียค่ะมาพบกับบีอีกแล้วนะทุกคนบีก็จะอยู่ในครัวอีกแล้วนะคะวันนี้นะเดี๋ยวบีจะทำอาหารนะคะไปฝากลูกชายนะคะก็คือพ่อเขานะคะก็คือแฟนของบีนี่แหละนะคะเดี๋ยวจะไปหาลูกชายเพื่อที่จะให้ลูกชายนะคะไปลงทะเบียนนะคะให้นะคะเกี่ยวกับตัวบีนี่นะคะเกี่ยวกับการต่อวีซ่าเนาะทุกคนเพราะว่ามันจะต้องจองนะคะทางออนไลน์แล้วแฟนบีก็ทำไม่เป็นนะคะส่วนตัวบีนะคะบีก็อ่านภาษายังไม่เก่งเนาะก็เลยช่วยแฟนไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวแฟนนะคะก็จะไปหาลูกชายให้ลูกชายช่วยเนาะบีก็เลยนะคะจะทำ อาหารนะคะเพื่อที่จะไปให้ลูกชายด้วยนะคะแล้วก็เป็นอาหารกลางวันของแฟนด้วยจ้าไปดูกันว่าบีทำอะไรก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่อันนี้ลงไปต้มเลยนะทุกคนบีนะคะก็จะตวงเป็น2ถ้วยตวงนะทุกคนหลังจากนั้นนะคะใส่เกลือลงไปนะทุกคนอันนี้นะทุกคนพอมันสุกนะคะเราก็เอาน้ำออกนะคะกรองเอาน้ำออกนะคะเมนูนี้นะคะบีก็ค่อนข้างที่จะทำบ่อยนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเมนูที่ง่ายนะคะสำหรับบีนะทุกคนเวลาคิดอะไรไม่ออกก็ทำเมนูนี้นี่แหละค่ะปกติแล้วเมนูนี้นะคะฝรั่งเขาก็จะผัดใส่แต่แฮมนะทุกคนจะบีเอามาดัดแปลงนะคะบีอยากให้แฟนบีกินโปรตีนเยอะๆบีก็จะใส่หมูสับลงไปด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะผัดให้หัวหอมนะคะสุกก่อนนะทุกคนหมูสับเริ่มสุกนะคะบีก็จะใส่แฮมลงไปนะทุกคนหลังจากนั้นแล้วบีก็จะใส่เกลือค่ะใส่พริกไทยจ้าขาดไม่ได้นะคะ
ผงนัวของเรานะทุกคนแล้วก็รสดีจ้าและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือไมโอรันนะทุกคนพอเราปรุงทุกอย่างนะคะให้เข้ากันเสร็จแล้วนะทุกคนเราก็จะใส่เนยลงไปนะคะใส่เส้นค่ะทุกคนบางทีนะคะถ้าเส้นมันเยอะนะทุกคนแล้วมันยังแบบเหมือนกับว่าเส้นมันติดกันนะคะก็ใส่เนยลงไปได้อีกนะทุกคนก็ดูตามความเหมาะสมนะคะทุกคนจ๋านี่คือขนมนะคะขนมอันนี้บีไม่ทำเองนะบีทำไม่เป็นนะคะบีก็ไปซื้อมานะคะราคามันถูกอร่อยนะคะก็มันแป้งนะคะมันก็จะเป็นคล้ายๆกับครัวซองทุกคนส่วนข้างในนะคะมันก็จะเป็นแอปเปิ้ลนะคะมีลูกเกดนะคะแล้วเขาก็จะใส่ส่วนผสมของเขานะทุกคนมันก็อร่อยด้วยนะคะวันนี้นะคะบีก็จะทำแบบง่ายๆนะเดี๋ยวนะคะเราจะแกะนะคะแกะขนมตัวนี้ออกนะคะแล้วเราก็จะเอาไปทาไข่นะทุกคนแล้วเราก็จะเอาไปอบกันค่ะมันก็เป็นขนมง่ายๆนะคะเดี๋ยวมันออกมาแล้วเดี๋ยวบีจะเอาให้ทุกคนดูนะทำง่ายๆจ้าเพราะว่าเราไม่ได้ทำเองนี่จะทุกคนแกะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะนี้นะเรานะคะก็จะเอามาวางในถาดที่เราจะเอาขนมเข้าไปอบนะคะบีก็จะรองกระดาษด้วยนะทุกคนอันนี้มันเป็นขนมแช่แข็งนะคะอันนี้นะทุกคนมันเป็นขนมแช่แข็งนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวบีก็จะทาไข่แดงถ้าสุกแล้วอาจจะแบ่งไปให้ลูกชายด้วยให้ทั่วเลยค่ะใช้ไข่แดง1ฟองเลยขนมอบออกมาแล้วก็จะสวยนะคะสีสวยตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงระหว่างอบขนมนะคะบีก็จะมาคุยกับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะณตอนนี้นะคะปัจจุบันมีถึง588แล้วเนาะทุกคนดีใจมากเหมือนล้าน5 ดีนะคะก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่กดไลค์นะคะกดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้บีแล้วก็เข้ามาติดตามนะคะเพราะว่าคนเราน่ะจะต้องชอบใครสักคนนึงเนาะถึงจะติดตามนะคะก็บีนะคะก็จะเอาพยายามนะคะเอาความรู้นะคะรอบตัวหรือว่านะคะสถานที่ที่บีได้ไปมาเอามาพูดคุยนะคะบอกต่อเล่าเรื่องกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะWas willst du? Okay, sicher.อร่อยไหม
เสียกูตันติชเดี๋ยวไปฝากลูกชายด้วยนะลูกัสทานมันเอเซนโอเคไอ้นะครับคุณลูกัสอุ้มเราสู่อังกฤษตัวนั้นอีกครับเรียกครับสบายวันอัสตูวันมิสตูเกนเอลฟ์ตันมันจะได้เอาจ้ะทุกคนจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะแล้วก็เอาไว้เจอกันนะคะในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย